งิน Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Myanmar La Wen หนุ่มจากเมียนมาครับวัย32ปี174เซนติเมตรจากทีมงาน Family มวยไทยส่งเข้าประกวดครับติดกับประเทศไทยวันนี้แบกความเป็นเมียนมาปลุกประเทศไทยครับปรบมือต้อนรับนักมวยจากประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านของไทยลาวินลาวินจากเมียวดีเมียนมาครับมาถึงมุมแดงจากประเทศไทยกันบ้างครับนักชกจากที่ราบสูงหลานยะโมจังหวัดนครราชสีมาครับอายุ31ปีดีกรีแชมป์มวยรอบครับวันนี้เขาเรียกว่าศักดิ์ศรีของคนไทยอยู่ที่เขาแล้วเรียบร้อยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดง Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand กุหลาบดำสรณชัยนักชกเมืองย่าโมลูกหลานคนโคราชครับกุหลาบดำสรณชัยดีกรีแชมป์นี่เพียบนะครับล่าสุดก็เป็นแชมป์มวยรอบของช่อง8นะครับใครจะเก๋าจริงกุหลาบดำสรณชัย from Thailand โอ้ถูกคู่นะครับคู่นี้ครับไทยกับเมียนมาครับ31กับ32ปีครับ170กับ174 141ปอนด์ครับใกล้เคียงกันทุกอย่างครับลาวินสูงกว่านิดหน่อยครับ4เซนติเมตรจิ้มก่อนเลยครับกุหลาบดำดูแล้วน่าจะเครื่องดีเซลทั้งคู่ครับร้อนช้าครับอยู่ที่ว่าใครจะไปกระตุกต่อมกันก่อนครับโอ้มวยซ้ายกับมวยขวาครับลาวินีซ้ายครับกุหลาบดำขวาอ่ะใครหลุดใครหลวมก็โดนลงโทษแน่ๆครับถีบจันไปครับมีแลบลิ้นแปรๆครับลาวินโอ้โหเล่นดันหนักๆก่อนเลยครับกุหลาบดำครับก็บอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบชิงออกก่อนได้เปรียบดูแกจ้องครับลาวินเกรงซ้ายไว้แน่นครับโอ้มัวแต่เกรงอะครับอาจจะต้องเผาหัวกันนิดหน่อยเลยครับคู่นี้โยนเข่าเข้าไปยิง1-2กับลาวินโอ้โหขวาหนักๆเลยครับกุหลาบดำจะกดมาตีลาวินนี่ถอนหัวหนีครับแหมสายหน้าบอกบอเป็นยังครับยิงจับขวาไปครับลาวินกุหลาบดำก็ถีบไว้ถีบยันไว้ครับถีบแทบจะถึงหน้าเลยครับตามด้วยแข้งขวาโดนหมัดขวาอีกจิ้มซ้ายยังไม่ถึงครับลาวินสายที่ขึ้นสูงเลยครับลาวินครับเอาดูเก่งรอครับจิ้มขวาคำระยะอยู่โอ้แต่โมแต่จิ้มครับเจอแข้งของกุหลาบดำเข้าไปครับแข้งอีกแล้วยังจะเสียบยังไม่ถึงครับกุหลาบดำจิ้มขวาครับเต็มๆครับโอ้โหเตะหลุดครับโอ้โหเน้นๆครับขวาลูกนี้อีกทีครับอ้าวแม่แกก็พังงึกอยู่นั่นแหละครับลาวินครับแต่เข้ามาก็หวดโครมเลยครับไม่มีอะไรมากครับกุหลาบดำครับแข้งขวารออยู่แล้วขยับนิดหน่อยแกก็หวดเลยโอ้โหกระโดดเป็นหนุมานมาเลยครับลาวินยังห่างไกลครับหลุดเหมือนกันครับกุหลาบดำจิ้มขวาโอ้ยนับหรือเปล่าครับแหมไม่นับครับแหมลาวินผายมือบอกไม่เป็นไรจานโอ้มาไฮไลท์ตอนช่วงท้ายยกนี่เองครับแหมก็รอดไปครับนวดเข็นไหนครับ
ความช้านี่เตะโดนบริเวณใบหน้านะครับโถถือว่าปลุกให้ตื่นเลยครับมีแข้งขวาโอ้โหเต็มๆครับแต่ว่าโดนซ้ายของลาวินนี่ครับเงินหาวมาเลยครับกระโดดไปแต่ไกลเลยครับแล้วนี่ครับมาสุดท้ายครับในช่วงปลายยกแรกไปกันต่อยก2ครับเด็ดมวยเดือดครับเดือดทุกวันเดือดทุกคู่โอ้โหดูครับเร่งตัวเองนะครับลาวินครับโอดเร่งเดินเข้ามาต้องออกอาวุธด้วยครับหมัดก็ยังดูคล่อมๆอยู่ครับเจอแข้งขวาแกจ้องมากไปครับลาวินครับไม่โอ้ยไม่ออกสักทีครับกุหลาบดำก็เห็นหมดแล้วครับป้ายตีครับแหมจ้องเลยว่าตัวเกรงไปหมดแล้วครับลาวินไปขวาดีครับจิ้มลำตัวโอ้มีท้าทายครับบอกโอ้ยศอกหลับเลยหรือเปล่าครับไปครับเรียบร้อยเลยครับบวกศอกขวาครับแม่กำลังจะคึกนะครับลาวินครับเครื่องดับเลยครับตั้งสตาร์ทเครื่องเลยครับโอ้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับแห่เหงื่อยังไม่ทันซึมเลยครับกุหลาบดำครับดูครับจิ้มขวาลำตัวนี่แกจะชี้มาที่ท้องครับโอ้โหบวกพอดีครับปักเขาให้ครับเนี่ยครับบวกศอกเข้าไปครับกุหลาบดำบอกว่าผมไม่ได้เชื่อใครง่ายๆครับชี้ท้องผมก็นี่ครับปักศอกไปที่หน้าสิครับนี่ครับเราไม่ได้เชื่อใครง่ายๆกับที่นายคิดครับโอ้แผ่หราเลยครับลาวินที่ศอกเต็มกระโดงทาง The winner by TKO goes to Red แล้วก็เป็นกุหลาบดำสอเริงชัยครับหนุ่มจากโคราชครับวันนี้ใช้เพลงศอกครับเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ไปได้ในยกที่2ครับBlue corner, 29 years of age, standing 174 centimeters tall, with a fight record of 33 fights, 24 wins, with one draw. Representing Norway, please put your hands together for Niklas Kristiansen. นุ่มนอร์เวย์ครับ วัย 29 ปี 174 เซนติเมตรจากแดนไวกิ้งครับนิคลัสคริสเตียนเซนคนนี้มีประสบการณ์สูงครับต่อยในเมืองไทยมาเพียบหลายรายการแล้วครับส่วนนักชกจากมุมแดงครับอายุ22ปีจากพัทลุงประเทศไทยสูง172ซมชกมาแล้วถึง66ไฟชนะ51ครั้งและเสมอ1ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับเด่นพัทลุงภูเก็ตไฟท์คลับ from Thailand นักชกจากจังหวัดพัทลุงครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟท์คลับครับนี่คือเด่นพัทลุงภูเก็ตไฟท์คลับถือว่าเป็นดาวรุ่งอีกรายนะครับที่ฉายแววดีครับครับ172กับ174 63กิโลกรัมเท่ากัน22กับ29ปีครับจับตาดูแข้งของเด่นพัทลุงดีๆเลยครับเด็กคนนี้นี่ออกแข้งได้สวยงามครับโอ้แต่นี่คลาสแน่นอนครับหมัดมาครับนี่ครับโดนหมัดของมีคลาสไปก่อนครับต้องบล็อกต้องกันให้ดีเลยนะครับเด่นพัทลุงครับหรือไม่ก็ต้องติดวงในต้องตีให้อ่วมแข้งซ้ายดีครับโอ้ยโดนหมัดซ้ายมีคลาสโอ้สวนด้วยเข่าครับนี่ครับเข่าโอ้ก้าวแล้วเสียบเนี่ยครับดูยังช้าๆอยู่ครับเด่นพัทลุงแต่ก็ยังไม่อยากเร่งอะไรเลยครับ
จิ้มขวาลำตัวครับดีคลาสวันดูฮุกบอดี้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้กระโดดเข่าครับแอบโบได้แหมเขาเหมือนจะข่มให้ดีคลาสที่กลัวก่อนแล้วครับแหมทีมงานของดีคลาสก็บอกเอลโบเอลโบครับมันยังไม่ใกล้ครับมันจะไปโบได้ยังไงครับยังสอกไม่ได้ครับห่างเป็นวาครับเราสังเกตครับเดนพัทลุงนี่เปลี่ยนได้2กาดนะครับซ้ายได้ขวาได้โอ้โหโอ้ปลายหน้าเลยชุบชับชุบชับครับดิกลาสแหมมันเกือบมันๆเลยครับเอ้าเกาะไหนไม่มีอะไรครับแยกออกมากรรมการนะครับอาจารย์รัชกรดาราพันธ์ครับโอ้ยเจอศอกครับเต็มๆครับเริ่มจะฉายความเขี้ยวขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับเด่นพัทลุงค่อยๆปล่อยของออกมาทีละหน่อยทีละหน่อยครับเด่นพัทลุงจิ้มลำตัวสวยครับหัวซ้ายครับจิ้มลำตัวคืนครับนิคลาสฮึกขวาโอ้โหแข้งซ้ายเตะสูงขวาเข้าไปครับโอ้ถือว่าอาวุธนี่แม่นยำใช้ได้นะครับเด่นรัตลุงโอ้ปักศอกโอ้ปัดแล้วฟันเลยครับถีบหน้าอีกแล้วโอ้นิคลัสมึนหรือเปล่าครับเจอสลับการของเด่นรัตลุงเข้าไปครับแม่แกถีบเป็นปันชิงบอลเลยครับจิ้มซ้ายแล้วก็หวดขวาเสียบคาวีโกเหมือนจะหยุดนะครับช่วงปลายยกกับนิคลาสจะนิ่งไปแม่โดนไปหลายช็อตครับนี่กับทีมงานบอกปัดแล้วก็ฟันสินี่จับแล้วก็จิ้มลำตัวครับโอ้โหดูถีบหน้าเนี่ยครับ ก็แสบๆคันๆบริเวณจมูกแล้วครับคือมันไม่ถึงกันน็อกเอาท์ครับแต่มันเสียสมาธิครับแม่จังหวะนี้ก้าวแล้วเสียบเข่าสวยครับกลาสเอาไงต่อครับยก2ครับอ่ะเริ่มมีหมัดมาครับนี่กลาสครับถ้าจะใช้หมัดก็ต้องเดินจี้ให้ใกล้กว่านี้นะครับนี่ครับพอถึงระยะประชิดนี่เด่นพัทลุงแกประกบติดเลยครับกอดเอาไว้ก่อนครับดันสู้ครับไล่แขนตีต้องระวังศอกของเด่นพัทลุงด้วยนะครับในช่วงประชิดโอ้โดนต่อยลำอ้าวโดนต่อยลำตัวหลายๆทีเข้าไปมีสวนเหมือนกันครับแหมอย่าปล่อยให้ต่อยเยอะครับต่อยเยอะแล้วจะยิ่งได้ใจตั้งกระแพงขวาไว้โอ้ยหัวขวาครับอย่าไปโอ้โหแทงซ้ายแทงขวาอีกเสียบเข่าโอ้เสียบก้าวแล้วเสียบนี่นะครับแบบไม่ต้องจับเลยครับเด่นพัทลุงบริเวณหน้าโอ่งนี่แดงไปหมดเลยนะครับนิคลาสหมัดขวาตามด้วยแข้งซ้ายครับก็ไม่ได้รีบนะครับมาตามจังหวะเลยครับอาวุธของเด่นพัทลุงล็อกไว้โอ้โหล็อกแน่นครับตีไม่ได้ครับขยับมาเสียบซ้ายโอ้ยโดนทุกซ้ายโอ้ต้องระวังครับหมัดนี่ไปล้อเล่นไม่ได้ครับโอ้โหสวยครับจังหวะนี้คือแกก็ไม่ถึงกับกอดรัดปั้มตีครับเด่นพัทลุงครับอาศัยเน้นก้าวแล้วเสียบเอาครับเป็นจังหวะหัวแข้งซ้ายนี่ครับก้าวแล้วเสียบแก้ไม่ได้ครับลูกนี้เสียบอีกแล้วครับนี่ครับโอ้ตามใบสั่งลูกพี่เลยครับบอกแยบๆแล้วแทงครับอ้าวโดนหมัดเก่าคืน
อาวุธยังไม่ได้มาเป็นชุดนะครับเด่นพัทลุงครับมาแต่ละครั้งนี้เอาแบบแน่นอนเอาแบบชัดเจนนี่ครับเตะซ้ายครับนี่คลาสก็ต่อยขวาสวนก็จะเจาะลำตัวโอ้โหลูกนี้ครับลื่นยิ้มเขินครับเด้งตีมันก็ไม่ชัดเจนครับนี่คลาสจับแล้วก็หวดขวาครับหมดยกที่2ครับโอ้มีคล้ำคล้ำช้ำช้ำมือครับที่บอกขอบตาครับนี่เป็นจังหวะตีข่าวของนิคลาสครับหมัดจิ้มลำตัวแล้วก็ขึ้นบนแต่ลูกนี้ครับแก้ไม่ได้ครับก้าวแล้วเสียบของเด่นพัทลุงเนี่ยครับเข่าขวานะครับนี่ต่อยมาไม่ถึงครับซ้ายหัวยังติดบังเกียร์ไว้จับเทเลยครับยกสุดท้ายครับอย่างหมัดแรกกับเข่าเหมือนเดิมครับอ่ะคราวนี้มารัดบ้างครับเด่นพัทลุงรัดตีนี่คุณละก็ตีสู้ครับน่าจะต้องหวังพึ่งหมัดแล้วนะครับยกนี้ครับนิคลาสครับแต่ว่าต้องแม่นหน่อยนะครับมาแล้วครับฮุกซ้ายไม่ตกใจครับเด่นพัทลุงครับรัดแน่นหนึ่งแล้วรัดมามันก็ทำให้นิคลาสตีลำบากครับจิ้มลำตัวโอ้สวนด้วยเข่าทีมหน้าอีกแต่ว่ามันไม่ถึงครับเสียบเข่าเนี่ยครับของตีเสียบยัดไส้ครับแล้วก็คาไว้ครับเด่นพัทลุงเอ้าหุบซ้ายหูระวังไอ้หมัดก็ยังอันตรายอยู่ครับพี่คลาสแต่ก็คงไม่อยากจะก่อนเลยครับอยากจะวัดด้วยหมัดนะครับพี่คลาสครับแต่จังหวะของเด่นพัทลุงก้าวเสียบนี่ก็ยังดีอยู่ครับโอ้โหโดนขวาแม่แต่ว่าไม่มีต่อเนื่องเลยครับหมัดของพี่คลาสครับเข่าว่าโอ้ยเข่าขวาเนี่ยโอ้โหพอรัดวงในได้นี่แกอ่อนปวกเปียกเลยครับนี่คลาสโอ้ยหมัดแรกกับเข่าเองครับอ่ะคือจังหวะก้าวเสียบของแกนี่ก็ยังทำได้ดีอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ยกแรกแล้วครับจนยก3แกก็ยังนี่คลาสก็ยังแก้ไม่ได้ครับเอามาครับหาจังหวะครับเด่นพัทลุงยับขวาโอ้แทงเข่าซ้ายฟันศอกขวาก็เลือกเอาแล้วครับออกแบบเน้นๆครับหัวซ้ายครับโอ้โหมาอีกแล้วก้าวแล้วเสียบนี่ครับแหมก็ทนจริงๆครับนิคลาสคริสเตียนเซนความทนอดทนนี่สุดยอดครับนิคลาสเนี่ยหลังๆนี่ช้าลงเห็นได้ชัดเลยครับนิคลาสครับเจอเข่าไปเยอะแหมนิ่มเป็นปูนิ่มเลยครับเดี๋ยวไปอัดเข้าไปอีกที่หน้าอกขยับเข้าไปเจอเข่าโอ้โหตอนนี้หาจังหวะออกอาวุธไม่เจอเลยครับนิคลาสรับอย่างเดียวหักศอกอีกพีบอีกอ่ะอดไม่เจอตัวเลยครับนิคลาสเด่นพัทลุงอยู่ไหนครับประกาศตามหายนิคลาสหน่อยครับแหมไม่น่าเชื่อครับอยู่ตรงหน้าแต่ว่าออกอาวุธไม่ได้ครับโยนเข่าซ้ายเสียบอีกแล้วครับนี่แกกะเดินอย่างเดียวเลยครับอาวุธนี่กะจะไปลุ้นไปตอนแบบใกล้ๆเลยครับมันห่างไปครับโอ้หมดยกครับครบ3ยกครับก็ขอโทษขอโพยกันครับเพิ่งจะมีรอยยิ้มครับเด่นพัทลุงดูภาพช้าครับเด้งตีนิคลาสก็เด้งสู้ครับนี่มีหมัดสู้กับเข่าเสียบยัดไส้โอ้จังหวะก้าวแล้วเสียบแทงแกนี่ทำได้ดีจริงครับนี่นะครับทำให้นิคลาสช็อตนะครับออกอาวุธไม่ได้ออกอาวุธไม่ทันอัปเปอร์คัทครับแล้วก็เข่าตาม Please put your hands together for our winner from the red corner แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับเด่นพัทลุงภูเก็ตไฟท์คลับครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับโอ้วันนี้นี่ออกอาวุธได้เนียนตามากครับ
Introducing our first fighter. She's from the blue corner, representing Uruguay. Please give it up for Francesca Del Baglivi. ร้อยห้าสิบแปดเซนติเมตรครับจากมอนเตวิเดโออุรุกวัยครับฟรานเชสกาเดลบักเลวีครับคนนี้นี่ต่อยแม่ระดับอิปมาครับแล้วก็แชมป์มวยสากลสมัครเล่นของอเมริกาใต้ครับและนักชกจากมุมแดงครับจากประเทศไทยดั่งก้องฟ้าสมาร์ทฮาร์ทพาวเวอร์แพ็คเกิร์ลรถถังเมืองย่าโมครับฉายานี้ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยครับเป็นเพราะสไตล์การชกของเธอครับดังก้องฟ้าสมาร์ทฮาร์ทพาวเวอร์แพ็คเกิร์ลนักสู้สายลุยครับมีพี่เคนครับเบคแฮมสิงห์ป่าตองครับมาคอยดูแลครับAnd we've got the ladies here ready to fight in the ring. Ladies and gentlemen, I once again give you the fighter from the blue corner. She's 18 years of age. With a record of 21 fights, 17 wins. She's a former South American youth champion. Representing Uruguay. Give it up for Francesca Del Baglivi. Francesca Del Baglivi from Uruguay.และนักชกจากมุมแดงครับอายุ19ปีจากนครราชสีมาประเทศไทยครับสูง158ซมชกมาแล้วถึง42ไฟชนะ28และเสมอ2ขอสิบรมมือให้แชมป์ WBC มวยไทยดังก้องฟ้า Smart Heart Power Packer สาวน้อยวัย19ปีนะครับดังก้องฟ้า Smart Heart Power Packer ข้อมูลครับโอ้โหสูงเท่ากันเลยครับ158ซมห้าสี่กิโลกรัม19กับ18ปีครับโอ้ไม่เคยเห็นนักมวยคนไหนที่ตัวเท่ากับดังก้องฟ้ามาก่อนครับน่าจะเป็นรายแรกๆนะครับที่ต่อยกับดังก้องฟ้าแล้วดังก้องฟ้าไม่เสียเปรียบเรื่องช่วงชกส่วนสูงครับอ้าวเสียหลักครับฟรานเซสกาโอ้เดินเข้าใส่เลยครับดังก้องฟ้าตัวเท่ากันนี่บอกบ่อยั่นเลยครับโอ้ฟรานเซสกานี่ถือว่าแข็งแรงครับสไตล์มวยสมัครเล่นอยู่แล้วครับรวดเร็วครับดังก้องฟ้านี่ถึงตัวตลอดครับลากมาตีวันนี้กาจะถล่มวงในเลยครับดูป้ายหน้าโอ้โหมีหักศอกด้วยครับโอ้ฟาเชสก้าครับไม่เคยเจอจู่โจมแบบนี้หรือเปล่าครับจะหมุนแบ็คคิกครับยังไม่ได้จังหวะเลยครับแหมหน้าตาน่ารักเลยครับฟาเชสก้าวันนี้ประเจขาโหดจากโคราชครับแล้วดูแกป้ายหน้าดังก้องฟ้าครับหน้าตาถมึงถึงใส่อุ้ยเวียงมากับหลังไม่โดนครับกลับมาครับเจาะล่างเหงือบัดมาครับต่อยฝายังไม่ถึงแหมอาวุธยังไม่เข้าครับฟรานเชสก้าโดนหมัดของดังก้องฟ้าโอ้วันนี้มาดูครับดังก้องฟ้าก็ตัวเท่ากันแล้วครับแหมไม่มีอะไรต้องกลัวครับต่อยลำตัวส่วนซ้ายดีครับฟรานเชสก้าโอ้หลุดครับเจอแข้งขวาดังก้องฟ้าตามเข้าไปจะปักศอกโอ้หน้าตาเหมือนพึ่งมากครับดังก้องฟ้าโอ้โดนซ้ายสวนโอ้หักศอกโอ้ลากมาครับลากมาอย่างกันไว้ได้ครับฟรานเชสก้าเหนื่อยครับโอ้โหเจอดังก้องฟ้าบีไม่หยุดแบบนี้ครับไม่ทันได้หายใจเลยครับฟรานเชสก้าบอกพี่ครับขอหนูหายใจหน่อยครับยังสู้ครับไม่เป็นไรครับต่อยได้มาต่อยแต่อย่าไปถึงตัวครับโอ้เดินจากมุมสู่มุมเลยครับฟรานเชสดังก้องฟ้าครับเดินไล่บีครับแล้วก็กดมากดมางัดศอกใส่ครับโอ้จะเบียดมากระปั้นได้หุกซ้ายหมัดหนึ่งครับถือว่าทำได้ดีครับฟรานเชสก้าอ่ะกอดมาป้ายหน้าป้ายหน้าโอ้ยฟันศอกก็พยายามก้มต่ำไว้นะครับฟรานเซสกาโอ้เหนื่อยครับสูดหายใจหนึ่งฟืดครับก่อนหายใจแรงครับแล้วก็เวียงหมัดกับหลังไม่โดนแต่ได้หมัดฮุกซ้ายครับโอ้โหดูครับเดินอัดทีต่อทีเลยครับ
โอ้น่าจะดีใจครับดังของฟ้าบอกนานๆจะเจอคนตัวเท่ากันสักทีโอ้ยเข่าขวาแรงครับต่อยลำตัวโอ้โหไหวไม่ไหวครับจะเวียงมากำลังก็ไม่โดนครับจะเวียงอีกโอ้โหไม่โดนอีกโอ้ยผ่านยกไปอ้ายระคังมาแล้วครับหมดยกแรกครับแม่ยังยิ้มอยู่ครับแม่ดีใจเลยครับแต่รายนี่โอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยแทบขาดใจครับอยู่ภาพช้าครับโดนหมัดเนี่ยครับเข้าหน้าอกครับจะสวนก็โดนหมัดอีกครับฟรานเชสก้าครับเหวี่ยงมาก็แบ็คคิกไม่โดนครับมันกว้างไปเลยครับสปินนิ่งแบ็คฟรีสครับเจอแข้งขวาของดังก้องฟ้านี่หุกซ้ายครับได้เลยครับจะดูครับหยุดอยู่ซะที่ไหนครับหีบยันไว้ครับโอ้โหหงายหลังปลึงเลยโอ้โหหมุนกลับมาครับแบ็คฟิตไม่โดนแต่ยังมีหมัดซ้ายตามครับมีจังหวะป้ายแล้วก็ฟันศอกครับของดังองฟ้าอ่ะดูต่อยกที่2ครับดูว่าจะแก้เกมยังไงครับฟรานเซสก้าครับดังองฟ้านี่แน่นอนครับมีอยู่เกียร์เดียวนะครับเดินเข้าหาจะฟันศอกเลยครับวงในมาป้ายหน้าป้ายหน้านี่ครับป้ายหน้าแล้วก็งัดสองนี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดของเธอเลยนะครับฟรานเซสก้านี่มองค้อนเลยครับต้องพูดอีกแล้วเตะหลุดแหมหลุดซ้ำหลุดซ่านี่ก็จะโดนตลอดนะครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้อาการเหนื่อยหอบออกชัดเลยครับฟรานเซสก้าครับคือมันไม่มีช่องว่างเลยครับดังของฟ้านี่บี้ถึงตัวตลอดนะครับต่อยขวาครับเอาป้ายหน้าป้ายหน้าแอบพยายามจะขืนพยายามจะฝืนครับแต่มันใช้แรงเยอะจริงๆโอ้โหหลุดครับเจอแข้งขวาต่อยฮุกซ้ายลำตัวโอ้ดูแล้วไม่ชอบวงในเลยครับฟรานเซสก้าครับพอเข้าไปนี่ก็โดนป้ายหน้าแล้วมันทำอะไรไม่ถูกเลยครับโอ้1นาทีกว่าๆของยกที่2นี่ตังออกฟ้ายังเดินไม่หยุดเลยครับโอ้ฟรานเซสก้าพยายามจะตั้งศอกซ้ายสวนครับแต่ก็จังทำอะไรไม่ได้ครับดูครับดูงัดแล้วฟันครับโอ้อาการโอ้อาการฟรานเซสก้าสิครับหายใจไม่ทันเลยครับโอ้โดนซ้ายลำตัวครับไหวไม่ไหวครับพยายามประคองไว้ก่อนครับโอ้บุกหนักจริงครับดังห้องฟ้าทะเลาะไม่เลิกเลยครับโอ้ดูเป่าปากปูดปูดครับฟรานเซสก้าอ่ะยังแข็งใจสู้ครับออกแข้งขวาออกแข้งขวาโอ้ดูแล้วอาการมาเหมือนการหมัดนานๆมาทีก็มีบ้างครับศอกมาอาการดังก็ฟ้านี่ยังสดใสอยู่นะครับโอ้โหเดินลุยได้ตลอดโอ้แต่ว่าฟรานเซสก้าครับหายใจไม่ทันเลยครับฮุกซ้ายลำตัวกดมากดมาโอ้โหลูกดูครับลูกป้ายลูกขัดแขนโอ้โหดูเป่าปากครับฟรานเชสก้าจิ้มซ้ายได้ทีนึงแล้วก็ถอยออกมาก่อนครับโอ้โหแล้วจะไปไหนนะครับดูครับถึงตัวแล้วครับจะไปไหนเลยครับฟันศอกเข้าไปโอ้ยไหวไม่ไหวครับฟรานเชสก้าลากมาตีลากมาโอ้ฟรานเชสก้าต้องบล็อกไว้ก่อนครับนับไหมแขนห้อยเลยครับต้องนับเลยครับโอ้กรรมการน้องพีชครับสุภัตาเข็มทองคำนับก่อนครับยังไหวครับสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆยังสู้ต่อครับอีโอ้ต้องประคองตัวก่อนครับฟรานเชสก้าครับโอ้โหดังของฟ้านี่แกไม่หยุดจริงครับโอ้แล้วยิงได้นับยิงคือคักกับดีพลังครับลากมาตีอีกแล้วโหยหันหลังหนีครับโอ้ว่าตีส่งท้ายอีกแล้ว2ยกครับดูโอ้สะใจครับกำรามเลยครับโอ้โหไอ้เจ็บไม่เท่าไหร่นะครับแต่เหนื่อยเนี่ยครับนี่ฮุกซ้ายเข้าลำตัวครับจุกแน่ครับแบบนี้โดน2หมัดซ้อนนี่มีต่อยขวาคืนบ้างครับแต่ก็โดนซ้ายสวนคืนโดนต่อยขวาสวนคืนครับซ้ายครับปัดลำตัวนี่ครับโอ้โหมีตอกซอกอีกลากมาตีลูกนี้เลยครับต้องนับเลยครับลากมาครับลากมาหน้าบ้านตัวเองแล้วก็ตีโชว์พี่เคนเลยครับตีโชว์เบ็คแฮมเลยครับโอ้ตาหยีเลยครับฟรานเชสก้า
ช่วงท้ายปลายยกครับโดนตัดลำตัวเข้าไปอีกครับโอ้แทบวางวายครับนี่พยายามจะสลัดให้หลุดนะครับแต่ว่าโอ้โหดังกองฟ้านี่ไม่ยอมครับยกสุดท้ายครับต้องแข็งใจเลยครับฟรานเซสก้าครับตอนต้นนี้ยังแหมมีแรงครับยกขาได้สูงจะดึงบ้างกันทางฟ้าไม่โดนจะกระโดดเข่าร้อยก็ไม่ถึงอีกครับขาสั้นทั้งคู่ครับโอ้ถึงตัวแล้วครับถึงตัวแล้วกดมากดมาจะตีโอ้โหขวางเป็นการกระบาดนะครับเอาหมุนกลับไม่โดนอีกเอาโดนเตะก้นอีกโอ้นี่ไล่ย้ำเลยครับดังห้องฟ้าโอ้โหนี่แรงเยอะจริงๆนะครับฟรานเซสก้ายังยืนอยู่ได้ครับเข้ามาแข้งขวากดมาจะตีไหมตีอีกโอ้ฟรานเซสก้าแกคงสงสัยว่ากินอะไรมานักหนาครับเบี่ยงมากับหลังครับไม่โดนครับเจอแข้งขวาเดินบุกเข้าไปอีกหวดแข้งขวาล็อกมาวงในมีสับมีสับเอาโดนหักศอกคืนครับแหมโอ้ตาซ้ายนี่ก็มีปูดปูดีครับฟรานเชสก้าครับตู้พรางถอยพรางหมุนไปครับโอ้ตาซ้ายนี่ก็ปูดขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับไปไม่ขึ้นเลยครับดังกระฟ้าเข้าไปครับจิ้มลำตัวครับโอ้โหต่อยให้จุกก่อนครับแล้ววงในมาต่อยลำตัวอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโดนไปหลายขนาดเข่าเอาจะถอดหัวหนีได้ไหมไม่ได้โดนเข่าโอ้ยกรรมการจ้องอยู่ครับฟรานเชสก้าโอ้มุมไม่อยู่แค่นั้นนะครับแต่ว่าดังกระฟ้านี่ปิดทุกมุมครับโอ้ดูอาการเหนื่อยหอบครับแข้งขวาแล้วครับโอ้เอวอ่อนครับหมุนก็ไม่โดนอีกแกหมุนเยอะไปแล้วครับหมุนเยอะแล้วมันเปลืองแรงครับโอ้โหต่อยลำตัวไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับกอดไว้ก่อนครับโอ้ฟรานเชสก้าโอ้ถ้ายืนอยู่ครบ3ยกได้นี่โอ้สุดยอดครับฟรานเชสก้าเนี่ยครับแรงแทบไม่มีนะครับดังก้องฟ้าจะผ่อนไหมจะผ่อนไหมอ่ะยังมีหมัดบ้างหมุนมาโดนบ้างเหมือนกันครับโอ้แต่ดังก้องฟ้านี่ไม่มีผ่อนครับกระซวกตีโอ้เอาฟันยางครับฟันยางหลุดครับจะจับฟันยางเดี๋ยวครับน้องพีทบอกให้เข้ามุมก่อนฟันยางอยู่ตรงไหนครับอ้าวโอ้ยฟรานเชสก้ามาเอาฟันยางก่อนครับนี่ครับต้องล้างให้สะอาดก่อนโอ้โหยืนด้วยตัวเองก็แทบจะไม่อยู่แล้วครับเลือดกำดาวก็มีทะลักมาครับฟรานเชสก้าตาซ้ายก็ปูดครับทางขวาทีบีกเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีครับโอ้ก็ยังลุยเหมือนเดิมครับดังก้องฟ้าครับยังลุยเหมือนเดิมโอ้แกเจ้าน็อกให้ได้ครับดังก้องฟ้าโอ้เบียร์มากับหลังไม่โดนครับเข้ามาปักศอกตีโอ้ดูกระชากมากลากมาโอ้โอ้ยโอ้ครบ3ยกครับโอ้สุดยอดครับฟรานเชสก้าครับน้ำบดน้ำทนนี่สุดๆจริงครับโดนไปหลายขนาดแต่ยังยืนอยู่ได้ครับโอ้โหเลือดกำเดานี่ซึมออกมาเลยครับดูภาพช้าครับจังหวะปากสองดังก้องฟ้าครับแล้วมีเหวี่ยงศอกกลับครับฟรานเชสก้าดังก้องฟ้าจะดึงบ้างไม่โดนครับกระโดดไปทำอะไรครับจากนี่ครับจังหวะนี้ฤาษีบทยาครับแต่ดังฟ้าหักใส่เลยครับแต่ช่วงแรกๆนี่ยังมีแรงเลยครับฟรานเซสก้าครับแต่ว่าหลังๆนี่โอ้โหโดนสะอวมเลยครับสปินนิ่งแบ็คฟิสเข้านะครับแต่ว่าโดนฮุกขวาคืนปากซองอีกลากมาตีโอ้โหนี่เลยครับเอวอ่อนเอวงอเอวคดเลยครับนี่ครับที่เขาเรียกว่าตีแทบร้องขอชีวิตนะครับดูง้างขอได้ผู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ครับกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนน30ต่อ26 All for our winner from the Red Corner แล้วก็เป็นดังก้องฟ้า Smart Heart Power Pack Girl ครับสาวขาลุยครับรถถังเมืองยาโมครับเอาชนะคะแนนไปได้โอ้โหสุดมันเลยครับวันนี้